สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่22มกราคมค่ะคุณรอนเดอซันติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาประกาศถอนตัวพร้อมแสดงจุดยืนสนับสนุนคุณทรัมป์เป็นตัวแทนริพับลิกันลงเลือกตั้งประธานาธิบดียืนยันว่าคุณทรัมป์น่าจะนอนมาเรื่องคะแนนเสียงคงเหลือเพียงปัจจัยด้านกฎหมายคือคดีความต่างๆที่อาจขัดขวางความพยายามเข้าสู่ทำเนียบขาวรอบ2ของเขาข้อมูลเศรษฐกิจสัปดาห์ที่แล้วบ่งชี้ดอกเบี้ยลงยากส่งผลให้ยิวพันธบัตรพุ่งขึ้นFed Watch 2สะท้อนโอกาสที่ Fed จะเริ่มลดเดือนมีนาคมเหลือความน่าจะเป็นราว 50-50 และทั้งปีนี้ลด5ครั้งเทียบกับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเสียงส่วนใหญ่เคยคาดไว้ตั้ง7ครั้งโดยเริ่มลดเดือนมีนาคมแทบจะแน่นอนส่วน S&P 500 Index พุ่งทำ New All Time High จนได้เมื่อวันศุกร์ค่ะหุ้นชี้พุ่งหนุนกลุ่มเทคนำโด่งตามด้วย Financials รับอานิสงส์เชิงบวกจากมุมมองดอกเบี้ยส่วนจีนนิ่งๆหลังตัวเลขเศรษฐกิจสร้างความผิดหวังเล็กน้อยแต่ทุกหุ้นลงอย่างยิ่งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช้านี้ PBOC คงดอกเบี้ยเบนช์มาร์กตัวสำคัญ LPR อายุ1ปีและ5ปีเอาไว้ที่ 3.45 และ 4.20 ตามลำดับค่ะฝั่งหุ้นญี่ปุ่นร้อนเกินต้านไชน่า AMC โนมูระนิกกี้225 ETF ซึ่งเทรดในตลาดจีนโดนสั่งระงับการซื้อขายชั่วคราวเป็นเวลา1ชั่วโมงใน4วันทำการล่าสุดเพราะความต้องการลงทุนล้นทะลักจากบรรดาเทรดเดอร์จีนผลักดันราคาตลาดของ ETF ดังกล่าวพุ่งเกิน NAV แบบสุดกูจึงมีค่าพรีเมียมสูงผิดปกติรีเฟลชันคือธีมหลักของเดือนมกราคมนับตั้งแต่ต้นปีนักลงทุนโถมเข้าใส่นิกกี้225ตามโมเมนตัมที่ต่อเนื่องมาจาก2023เงินเฟ้อญี่ปุ่นชะลอตัวตลาดจึงสบายใจเพราะเชื่อมั่นว่า BOJ คงไม่ต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยเราโฟกัสตัวตามหลังอย่างทองคำค่ะนั่นก็คือ KT Gold และ KT Precious และ Bitcoin คือ KT Blockchain ซึ่งชอบดอลลาร์อ่อนดังนั้นหากดอลลาร์สหรัฐหยุดแข็งค่า2ตลาดนี้ก็น่าจะกลับมาได้ไม่ยากนักค่ะสัปดาห์นี้ยังคงเน้นสะสม KT Blockchain คาดหวังตลาดคริปโตฟื้นตัวและเพิ่มอีกกองทุน KT เวียดนามซึ่งไม่ค่อยมีข่าวคลึกโครมแต่ค่อยๆมาดีอย่างเงียบๆตามปัจจัยพื้นฐานระยะยาวที่แข็งแกร่งและราคาหุ้นโดยเฉลี่ยไม่แพงเลยค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์กันนะคะเซตอินเด็กซ์ปิดไปที่ 1,382.51 จุดบวก 0.33% มูลค่าการซื้อขาย 49,266 ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยรีบาวตามตลาดภูมิภาคเป็นการปรับตัวขึ้นของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มธนาคารที่มีผลประกอบการดีรวมทั้งหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวส่วนในฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 53,616 ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่ 2.45% ทางฝั่งของค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่ 35.52 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบสกุลเงินภูมิภาคเคลื่อนไหวทิศทางเดียวกับเงินบาทยกเว้นเงินเยนที่อ่อนค่าไปมากทางฝั่งของเอเชียนิกกี้ตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นขานรับข้อมูลเงินเฟ้อเดือนธันวาคม2566ของญี่ปุ่นที่ชะลอตัวลงทำให้นักลงทุนเกรงว่า BOJ จะยังไม่ยุตินโยบายผ่อนคลายการเงินเป็นพิเศษในเร็วๆนี้นิกกี้ปิดไปที่ 35,963.27 จุดบวก 1.40% ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะโดยตลาดถูกกดดันจากการที่ทางการจีนยังไม่ได้ออกมาตรการใหม่ๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอซึ่งรวมถึงตัวเลข GDP ที่ขยายตัวต่ำกว่าคาดในไตรมาส4ปี66เซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นปิดที่ 2,832.28 จุดลบ 0.47% ส่วนดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์และดัชนี S&P 500ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่เป็นครั้งแรกในรอบกว่า2ปีขานรับการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐที่พุ่งขึ้นเกินคาดดาวโจนส์ปิดที่ 37,863.80 จุดบวก 1.05% S&P 500ปิดที่ 4,839.81 จุดบวก 1.23% และ Nasdaq ปิดที่ 15,310.97 จุดบวก 1.70% ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันศุกร์และปรับตัวลงในรอบสัปดาห์เนื่องจากนักลงทุนมีความหวังน้อยลงเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางรายใหญ่ๆต่างๆในปีนี้และจุดสนใจของตลาดในขณะนี้อยู่ที่การประชุมนโยบายของ ECB ในสัปดาห์หน้า CC40 ปิดที่ 7,371.64 จุดลบ 0.40% DAX ปิดที่ 16,555.13 จุดลบ 0.07% และฟุตซี่100ปิดที่ 7,461.93 จุดบวก 0.04% ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆหลังบวกขึ้น5วันทำการติดต่อกันแต่ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าในรอบสัปดาห์เนื่องจากความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดทำให้นักลงทุนปรับลดคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างรวดเร็วทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบบริษัทตลาดนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์ลงไป 0.9% ปิดที่ 73.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่บรรดาเทรดเดอร์ประเมินปัจจัยลบต่างๆอาทิ
ปริมาณน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มอุปสงค์ที่อ่อนแอซึ่งได้บทบังปัจจัยบวกจากปัญหาด้านการผลิตที่เกี่ยวกับสภาพอากาศในสหรัฐและความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องในตะวันออกกลางส่วนราคาของเบรนท์ค่ะลบไป 0.68% ปิดที่ $78.56 ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ซึ่งจะเพิ่มความน่าดึงดูดของทองโดยทำให้สัญญาณทองคำมีราคาถูกลงสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่นๆสัญญาณทองคำตลาดโคเม็กซ์สำหรับเดือนกุมภาพันธ์บวก 0.38% ปิดที่$2,029.30 ต่อทรอยออนซ์และนี่คือทั้งหมดของ KTime Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ KTime Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ